ทันป่ะขึ้นละไลฟ์ละเราจะอัปเดตกันแบบไลฟ์ก็รายงานสถานการณ์ตรงนี้หน่อยก็สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็บริเวณหน้าศาลฎีกานะครับตรงนี้บริเวณหน้าศาลฎีกานะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำกำลังมาขอเจรจาบอกกึ่งเจรจากึ่งกดดันแหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนำมาเยอะมากนะครับบอกให้เราย้ายสถานที่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาดนะครับไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งนะครับถ้าภาครัฐเป็นห่วงประชาชนจริงนะครับทำไมไม่เร่งจัดหาวัคซีนทำไมไม่เร่งจัดหาวัคซีนให้คนไทยได้ฉีดบ้านรัฐมนตรีงานเลี้ยงรัฐมนตรีหลายคนก็มีเป็นตัวแพร่เชื้อแต่ก็ไม่เห็นมาตรการที่เด็ดขาดกับคนที่มีอำนาจเหล่านั้นนะครับแต่ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับกับโดนให้ย้ายออกจากพื้นที่นะครับนี่นะครับคือความไม่สมเหตุสมผลของรัฐเรานะครับเราก็ตกใจว่ามันมีอะไรหรือเปล่านี่ครับนำกำลังมาเยอะมากเลยครับใช่แคบเลยนะครับเมื่อคืนนะครับก็มีบริเวณนี้นะครับที่เรานอนก็ไฟดับนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรครับก็ดับเฉพาะบริเวณที่เรานอนบริเวณตรงนู้นก็ไม่ดับนะครับตรงนู้นก็ไม่ดับดับแค่เฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้ใครมาครับพ่วงกลับมาแล้วครับพ่วงกลับชนะสงครามเขาทักใกล้หมากูวะกูไม่ได้อ่านแล้วด้วยพ่วงกับชนะสงครามลงมาแล้วครับนี่ครับอันนี้เรายังบอกเราตอนแรกเราบอกว่าเราจะขนไปเองแต่ตอนนี้ได้บอกว่าให้ช่วยน้องขนนะครับอันนี้เป็นการกึ่งขับไล่กึ่งบีบเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำกันออกมาเดี๋ยวจะเสร็จน้องมีรถมาผมไม่คือพี่ๆเขาพูดเนี่ยแบบว่าจะช่วยเราถ้าเราไม่เดี๋ยวคนเราไม่ได้ตกไม่เป็นไรผมยอมรถมาผมไม่มีมากไม่มีมากเดี๋ยวไปจะเป็นแบบในทางของผมเนาะนะครับก็ใช้มาตรการโควิดมาเป็นข้ออ้างครับแต่รัฐมนตรีหลายคนนะครับหรือคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลหลายคนนะครับกับติดโควิดแต่ไม่มีมาตรการเด็ดขาดจากรัฐนะครับแต่ประชาชนนะครับรัฐกับบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับประชาชนวัคซีนนะครับก็ช้านะครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเร่งฉีดกันไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์แต่ประเทศไทยนะครับยังฉีดเป็นจำนวนยังไม่ถึง 10% เลยครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยนะครับก็นำมาน้อยรายด้วยมีปัญหานะครับนี่นะครับนี่คือความจอมปลอมของรัฐนะครับรัฐพยายามบอกเราว่าป้องกันโควิดแต่สุดท้ายรัฐเนี่ยจะใช้โควิดเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการกดขี่กดทับสิทธิของประชาชนหรือเปล่ากรณีของเพนกวินนะครับตอนนี้เพนกวินยังไม่ได้ประกันตัวเลยการแสดงออกก็ยากนะครับเราอยากให้สังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันปลอบปลงนะครับและก็ช่วยกันเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกันตัวการประกันตัวสำคัญยังไงครับก็ต้องได้รับการประกันตัวมาต่อสู้คดีเนาะควรได้รับสิทธินั้นเหมือนก็ปปส.เหมือนหลายๆคนนะครับก็ได้รับสิทธิการประกันตัวซึ่งหลายๆคนนะครับที่มีข้อกล่าวหานะครับก็ไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนีไม่ได้มีพันจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับนะครับตอนนี้ก็มาล้อมกันแล้วครับก็ช่วยเก็บอะไรพี่ยังไงนะครับก็เขามาขนาดนี้แล้วเราก็คงต้องไปแหละแต่ยังไงนะครับถึงแม้ตรงนี้เราจะไปแต่เราก็ยังไม่หยุดสู้นะครับเราก็จะขอสู้ต่อไปสู้เพื่อสังคมที่มีความเป็นธรรมสู้เพื่อให้เพื่อนเราให้ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทางการเมืองนะครับที่ถูกฝากขังระหว่างพิจารณาคดีได้รับการประกันตัวถูกต้องตามสิทธินะครับก็สำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวก็ผมก็ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับ